ด้านมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถของคสช.ระหว่างวันที่12ถึง17เมษายนเฉพาะวันนี้พบการกระทำผิดรถจักรยานยนต์ 85,009 ครั้งยึดรถ 1,013 คันส่งดำเนินคดี 46,929 คันทำให้ตลอด5วันที่ผ่านมาตั้งแต่12ถึง16เมษายนพบความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 325,013 ครั้งรถโดยสารสาธารณะ 274,309 ครั้งยึดรถฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับ 6,544 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 4,982 คันรถยนต์ 1,562 คันซึ่งสถิติปีนี้นับว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่ยังดื่มแล้วขับ